คยสงสัยกันไหมคะว่าเราควรแปรงฟันก่อนอาหารเช้าหรือว่าแปรงฟันหลังอาหารเช้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟรนช์ชาแนลวันนี้นะคะก็ยังได้เห็นสภาพเฟิร์นตอนนี้นะคะก็หน้าสดใสชุดอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมเข้านอนแล้วนะคะเราก็จะต้องไปแปรงฟันนะคะเฟิร์นก็เลยแบบเอ๊ะสงสัยขึ้นมานะคะว่าจริงๆแล้วตอนเช้าเนี่ยเราควรตื่นมาแล้วแปรงฟันก่อนหรือว่าเราควรที่จะกินข้าวเสร็จแล้วก็แปรงฟันนะคะโดยส่วนตัวของเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นเป็นคนที่ตื่นมาแล้วก็แปรงฟันก่อนนะคะแล้วก็จะไปกินข้าวแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนที่เฟิร์นไปพักที่หอเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับมาแปรงฟันนะคะเฟิร์นก็เลยแบบว่าเกิดความสงสัยแล้วก็เลยวันนี้เฟิร์นก็เลยมาหาคำตอบกันนะคะก็มันมีส่วนนึงนะคะคนส่วนนึงเนี่ยก็จะตื่นมาแล้วก็ไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยแปรงฟันด้วยเหตุผลที่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าการแปรงฟันต่อก่อนกินข้าวนะคะมันจะทำให้แบบว่ารสชาติอาหารมันจะแบบผิดเพี้ยนไปมันจะทำให้ไม่อร่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแปรงฟันก่อนกินข้าวเนี่ยก็จะทำให้แบบเหมือนเราแปรงฟันเสร็จใช่ไหมคะแล้วเราก็กินข้าวพอเรากินข้าวเสร็จมันก็จะมีเศษอาหารอะไรที่ติดฟันแล้วก็ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงเลยฝ่าเราจะแปรงฟันอีกรอบอะไรประมาณนี้นะคะก็อีกกลุ่มนึงก็บอกว่าแล้วแบบมันจะยีหรือเปล่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กีเราไม่แปรงฟันก่อนแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วถ้าเกิดว่ามีบทแบคทีลงแบคทีเรียอะไรที่มันอยู่ในปากแล้วเรากินแล้วเรากลืนมันเข้าไปเนี่ยเราจะทำยังไงอะไรแบบนี้นะคะเฟิร์นก็เลยไปหามาแล้วก็มีของ Dental Hospital นะคะเฟิร์นไม่แน่ใจว่าเฟิร์นอ่านถูกไหมนะว่าการที่เราแปรงฟันหลังอาหารเช้าเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพการอยู่ทนของฟูออไลน์ให้อยู่กับฟันของเราหรือปากของเราเนี่ยได้นานขึ้น 3-4 ชั่วโมงหรือจนถึงเรากินข้าวในมื้อถัดไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่สามารถที่จะกินข้าวก่อนแล้วค่อยแปรงฟันได้นะคะแล้วก็อาจจะแปรงก่อนกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็แปรงฟันอีกรอบหนึ่งนะคะถึงแม้ว่ามันจะเปลืองนิดหน่อยแต่ว่ามันก็จะทำให้มีประโยชน์กับช่องปากเรานะคะถึงแม้ว่าเราจะแปรงก่อนหรือแปรงหลังยังไงแล้วก็ควรที่จะแปรงฟันแล้วก็ใส่ใจเรื่องฟันของเรานะคะเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีฟันเนี่ยถึงแม้ว่าสมัยนี้มันจะมีเทคโนโลยีก้าวล้ำทำฟันทงฟันเทียมได้แต่ว่าเราก็อยากจะทำให้ฟันของเราเนี่ยสวยแล้วก็ดูดีอยู่ตลอดถูกต้องไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยอยู่กลุ่มไหนกันคะอยู่แปรงฟันก่อนกินข้าวหรือว่าแปรงฟันหลังกินข้าวคอมเมนต์มาบอกกันใต้ล่างได้เลยนะคะมาพูดคุยกันใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ